บนบล็อกก็จะอยู่บนบล็อกแล้วจะขยับเฉพาะเท้าที่อยู่ที่พื้นจากท่านี้ค่อยๆขยับตามเข็มนาฬิกาหาเมื่อครบหนึ่งครั้งเราก็จะมุนกับฮะคล้ายเก่งเหมือนกันนะเนี่ยคุณพรเนี่ยคราวนี้เราจะหมุนกลับนะคะเป็นแบบนี้นะเมื่อยละสิแล้วก็เปลี่ยนมาอีกหนึ่งท่านะคะเหมือนเดิมเราจะเริ่มจากสแตมป์ก่อนจากท่าสควอทเรายกเท้าห้ามที่อยู่บนบล็อกขึ้นมาใช่แน่สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าและสิบแล้วจากท่านี้นะคะเราจะขยับเฉพาะเท้าด้านซ้ายนะจ๊ะวนคำนี้กันหนึ่งรอบทวนหนึ่งรอบนะคะ Are you ready ถ้าพร้อมแล้วไปจ้าปกล็อกแล้วนะคะไปๆหมุนกลับช้าๆแล้วค่อยๆผ่อนคลายโอเคครูขอกลับมาข้างนี้นิดนึงนะคะเราจะกลับมาเหมือนเดิมอยู่ในท่านี้พักเท้าด้านขวาในขณะเดียวกันเท้าด้านซ้ายยีบล็อกเนาะแล้วเราก็ยกตัวขึ้นมาช้าๆใช่เพิ่มความยากขึ้นมาอีกนิดนึงเตะขาด้านขวาขึ้นฮะตอนที่ลงพยายามนะคะให้เท้าด้านขวาลงที่พื้นเบาๆช้าๆเตะขึ้นและลงเบาๆช้าๆ10 9 8 7 6 5 4 3 2และ1เราเปลี่ยนอีกครั้งค่ะเหมือนเดิมเริ่มจากน้ำหนักของที่ตรงเท้าด้านขวายกขาด้านซ้ายขึ้นแล้วค่อยๆลงเบาๆคราวนี้เราเพิ่มความท้าทายขึ้นมาเตะขึ้นมาจ้าแล้วลงเบาๆช้าๆ10 9 8 7 6 5 4 3 2 และ 1โอเคคราวนี้กลับมาด้านนี้เหมือนเดิมนะคะอีกหนึ่งท่าเกือบเสร็จละสำหรับเซตวันแต่ความจริงแล้วแม่ต้องทำประมาณ30นาทีนะคะพยายามเลือกท่าที่คิดว่าง่ายที่สุดสำหรับเราแต่ถ้าแม่ชอบท่ายากก็ทำท่ายากโอเคคราวนี้ มาที่ท่าลันช์นิดหนึ่ง
พยายามหันให้ตัวบล็อกนะคะอยู่ในแนวเส้นตรงเนาะเท้าด้านซ้ายอยู่บนบล็อกโอเคแล้วก็เท้าด้านขวาอยู่กับพื้นแทนที่เราจะทำท่าสควอทอย่างเมื่อกี้ที่เราทำตรงเก้าอี้เราทำบนบล็อกก็ได้แต่เราข้ามขั้นตอนตรงนี้ไปนะคะคราวนี้อ้อยอยากให้ทำท่านี้เหยียดขาด้านขวาไปทางด้านหลังแล้วขยับนิดเดียวให้รู้สึกถึงการหยิดยืดนะคะของตัวแฮมสตริงต้นขาด้านหลังของขาด้านหลังของเราใช่แล้วสังเกตนะว่าครูพยายามไม่มองเข่าด้านหน้าเกินปลายเท้านะคะโอเคอาจจะเกินข้อเท้าได้นิดหน่อยโอเค10 9 7 6 5 4 3 2 และ1คราวนี้เตะขาด้านขวาขึ้นแล้วค่อยๆวางเท้าด้านขวาลงเตะขึ้นแล้วลงฮะใช่แล้วน้ำหนักลงที่ตรงเท้าที่ตรงล็อกนะจ๊ะ3 4 5 6 78 9และ10โอเคค่ะเปลี่ยนไป1ท่านะคะดูตาไม่ใช่เหนื่อยละคราวนี้เหยียดขานะคะด้านซ้ายไปทางด้านหลังนะจ๊ะดึ๊ด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 ในขณะที่งอเข่าด้านขวาไปเกินข้อเท้านะจ๊ะแล้วคราวนี้ค่อยๆขยับตัวไปโยกไปด้านหน้าด้านหลังใช่แล้วส้นเท้าด้านซ้ายยกขึ้นนะคะ2 3 4 5 6 7 8 9และ10หายใจเข้าแล้วหายใจออกยกเท้าด้านซ้ายขึ้นถ้าพร้อมแล้วเราเตะขึ้นแล้วค่อยๆนะคะพักเท้าด้านซ้ายไปพื้นเตะแล้วก็พักใช่แล้วแต่อย่าลืมว่าพยายามนะจ๊ะให้ปลายเท้าลงไปที่พื้นเบาๆช้าๆคอนโทรลไว้ฮะ4 59และ10โอเคครับแล้วค่อยๆผ่อนคลายค่ะคราวนี้สามารถเอาบล็อกออกได้นะคะดื่มน้ำก่อนสมมุติว่าเซตที่1ผ่านไปละโดยประมาณที่ครึ่งชั่วโมงย้ำอีกหนึ่งรอบนะคะเราจะเริ่มทำไมด์เซอร์กิตจริงๆแล้วแม่สามารถเริ่มทำได้เลยแต่ความเนี้ยครูอยากให้แยกก่อนระหว่างเจ็บเตือนน็อคแบร็กซันฮิกส์กับเจ็บจริงเลเบอร์เวลาที่เจ็บเตือนนะคะเจ็บเตือนจะเป็นลักษณะคล้ายๆเหมือนมันจะปวดตรงรอบๆหน้าท้องค่ะครูแต่ว่ามันก็หายไปเปลี่ยนท่าทางมันก็หายไปไม่สม่ำเสมอการเจ็บเตือนนะคะหรือ Braxton Hicks เนี่ยความรุนแรงของการเจ็บจะไม่เยอะคือไม่รุนแรงขึ้นว่าง่ายๆเป็นแล้วก็หายอาจจะมาทุกครึ่งชั่วโมงวันนี้มาแค่ครั้งเดียวเมื่อวานมาตั้ง5ครั้งค่ะครูแต่ว่าคือหนูเปลี่ยนท่าทางหนูลองฝึกการหายใจมันก็หายไปนี่คือเป็น Braxton Hicks คราวนี้พอ Labor จริงคือมีการเจ็บคันคลอดท้องจริงความรุนแรงของการบีบของมดลูกโดยปกติแล้วจะหยักจากยอดนะคะก็คือในส่วนบนช่วงเนี้ยจะมีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆก็คือมันมีความสตรองอ่ะในการบีบมันจะรุนแรงขึ้นคราวนี้อันนี้แหละถือว่าเป็นการเจ็บจริงละเพราะว่าเปลี่ยนท่าทางก็แล้วคู่ขารู้สึกว่าเขาจะมาถี่ขึ้นเรื่อยๆแล้วความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆคราวนี้
เพื่อเห็นภาพชัดเจนอันเวลาที่เราเคยคุยกันเรื่องของวิธีการจับเวลาใช่ไหมคะ time contraction ให้ทำความเข้าใจก็คืออ่ะนั่งลงได้เลยคำว่าจาก start to another start แปลว่าเริ่มเจ็บคันคลอดตอนบ่ายสองแล้วก็หายไปตอนบ่ายสองหนึ่งนาทีแล้วเสร็จแล้วเจ็บคันคลอดครั้งต่อไปตอนบ่ายสองห้านาทีนั่นคือจากเริ่มไปเริ่มก็คือเริ่มตอนบ่ายสองแล้วไปเริ่มอีกทีตอนบ่ายสองห้านาทีแสดงว่ามีความถี่ห่างกันที่ห้านาทีใช่คราวนี้เราก็ใช้วิธีการแบบนี้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยทฤษฎีมันคือห้านาทีใช่ไหมคะบางครั้งมันห่างกัน2นาทีก็มี3นาทีก็มี4นาทีก็มีแล้วครูก็บอกว่าอ๋อเราใช้วิธีการแบบนี้เนาะ511ถ้ามีการเจ็บคันคลอดที่มีความถี่อย่างเงี้ยทุกๆ5นาทีแล้วเจ็บคันคลอดไม่ต่ำกว่า1นาทีหรือ60วินาทีแล้วเป็นแบบเนี้ยไม่ต่ำกว่า1ชั่วโมงนั่นก็คือสายว่าควรจะไปโรงพยาบาลได้แล้วแต่อย่างไรก็ตามยังมีอีกอันนึงที่ครูก็อยากให้ความสนใจก็คือสัญชาตญาณของคุณแม่ก็คืออินซิงของเราแหละว่าครูขาจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้แบบเจ็บแบบความถี่อย่างที่เราคุยกันแต่คือมันเจ็บจนหนูรู้สึกว่ามันรุนแรงแล้วหนูทนไม่ไหวหนูว่าแบบหนูต้องไปโรงพยาบาลเอาสัญชาตญาณของเรามาเป็นหลักเช่นเดียวกันเพราะบางทีทฤษฎีมันก็ไม่สามารถเป็นไปตามสัญชาตญาณของเราเนาะหรือแบบที่3ถ้าเกิดมีการแตกของน้ำคร่ำหรือน้ำเดินให้รับรู้ว่าจะมีการคลอดเกิดขึ้นภายใน24ชั่วโมงบางคนก็18ชั่วโมงเราไม่เอาเวลาตรงนั้นมาเป็นหลักเกณฑ์แต่อยากจะบอกว่าพอมีการเดินของน้ำคร่ำน้ำคร่ำแตกค่ะมีน้ำเดินให้รู้ว่าจะไปโรงพยาบาลเร็วๆนี้ล่ะค่ะแต่ว่าเดี๋ยวขอโทรหาสามีก่อนเดี๋ยวขอจัดแจงกับคุณแม่ก่อนคุณแม่เขาคุณแม่เรากระเป๋าคือไม่ต้องรีบใดๆก็แล้วแต่ว่ารู้ว่าก็ต้องไปโรงพยาบาลแต่ย้ำว่าไม่ต้องรีบนะจ๊ะโอเคอ่ะมาที่สเต็ปที่2สเต็ปที่2เรามาในส่วนของ floor เหมือนเดิมเราจะมาพูดถึงการเปิดสะโพกเนาะเราอยู่ในท่าของท่าคลานก่อนนะคะ all four คราวนี้ถ้าเป็นไปได้อนุญาตใช้ตัวบูสเตอร์เดี๋ยวครูจะโชว์2แบบนะคะแต่แบบแรกก็คืออันนี้น่าจะเป็นแบบที่ค่อนข้างที่จะสบายเรานิดนึงให้เข่าอยู่สูงกว่าระดับหัวใจแบบนี้โอเคบางคนแม่ทำแบบกันนะขณะเดียวกันครูก็จะแนะนำเลยว่าคุณสมมติมีพื้นที่ใช้โซฟาไปเลยแล้วค่อยๆหมุนสะโพกข้อเสียของ forward inversion นะคะท่าที่ครูสอนไปเมื่อกี้เลือดมันไปลงที่หัวเยอะบางทีแม่บอกว่าครูมันท่าค่อนข้างลำบากครูหนูทำตรงนี้ก่อนกันเนาะท่านี้นะคะไม่จำเป็นต้องครึ่งชั่วโมงแต่ครูแนะนำว่าให้ทำอย่างน้อย 3-4 ครั้งต่อวันในแต่ละครั้งทำที่ประมาณ 3-5 นาทีเราอยู่ในท่านี้ปุ๊บเราใช้วิธีการผ่อนคลายสะโพกหายใจเข้าออกลึกๆช้าๆตอนนี้เราจะหมุนสะโพกตามเข็มนาฬิกานะคะ5 4 3 2และแล้วค่อยๆหนึ่งกลับค่ะผ่อนคลายสะโพกของเรานะคะดึงความสนใจของเราไปที่ลมหายใจ5 4 3 2แล้วค่อยๆนะคะอยู่ในท่านี้อยู่นิ่งๆนะจ๊ะหายใจเข้าลึกๆหายใจออกเราจะทำเสียงไพร์มอสซาวนะคะจินตนาการว่าเราส่งพลังงานไปเพื่อช่วยเปิดปากมดลูกของเราให้กว้างขึ้นเพิ่มพื้นที่หรือน้อยมากขึ้น
ค่อยๆขยับตัวขึ้นมานะคะให้เข่าด้านขวายืนอยู่ตรงบนตัวบูสเตอร์จ้ะขยับขาด้านซ้ายไปทางด้านหน้าแล้วคราวนี้ค่อยๆขยับมาจากเท้าด้านซ้ายไปทางด้านข้างเสื่อมแล้วก็หมุนสะโพกของเราผ่อนคลายต้นขาด้านขวาพักเข่าด้านขวาที่ตรงหมอนที่เราวางไว้เปิดสะโพกทางด้านซ้ายหายใจเข้าออกลึกๆช้าๆรู้สึกถึงการผ่อนคลายนะคะเส้นเอ็นข้อต่อรอบสะโพกของเราห้าหาสี่สามสองและคราวนี้นะคะเปิดนะจ๊ะฝ่าเท้าฝ่าเท้าเปิดเท้าด้านขวาด้านซ้ายแบบนี้แล้วก็ใช้มือด้านซ้ายดันเข่าด้านซ้ายให้รู้สึกการยืดยืดนะคะต้นขาด้านในขาด้านซ้ายของเราเหยียบมาหายใจเข้าลึกๆหายใจออกเบาลมออกผ่านปากเหมือนเราเป่าเค้กบนเหลืองเบาๆช้าๆตอนเป่าแล้วเป่าเอาความตึงเครียดออกไปพร้อมกับลมหายใจออกแล้วค่อยๆผ่อนคลายจ้าคราวนี้ค่อยๆเปลี่ยนเป็นทางนะคะขยับเท้าด้านซ้ายไปทางด้านหลังก่อนพักเข่าด้านซ้ายบนหมอนแล้วค่อยๆขยับเท้าด้านขวาไปทางด้านหน้าเหยียดขาด้านซ้ายนะคะโอเคแล้วจากท่านี้เหมือนเดิมเราจะหมุนสะโพกนะคะไปทางด้านขวารู้สึกถึงการเย็นยืดของต้นขาด้านในของขาด้านขวาผ่อนคลายนะคะข้อต่อเส้นเอ็นหายใจเข้าออกลึกๆช้าๆ5 4 3 2และ1คราวนี้นะคะ แงะฝ่าเท้าด้านขวาแล้วใช้มือด้านขวาผลักเข่าด้านขวาไปให้รู้สึกถึงการยืดยืดนะจ๊ะเพิ่มขึ้นบริเวณต้นขาด้านในหายใจเข้าผ่านจมูกหายใจออกเบาลมออกผ่านปากเหมือนเราเป่าเค้กวันเกิดเหมือนเดิมจ้าการหายใจค่ะแล้วค่อยๆนะคะพักฝั่งมือด้านขวาขยับเท้าด้านซ้ายทางด้านหลังเหมือนเดิมเรากลับมาในท่านี้สมมติว่าแม่ต้องอยู่ท่านี้ที่ประมาณครึ่งชั่วโมงดังนั้นอ่ะโอเคจะทำราวที่สองแล้วนะคะคราวนี้ดับเท้าซื้อกันเดิมผ่อนคลายหมุนสะโพกไปทางด้านขวาสัก10ครั้งไปทางด้านซ้ายอีกสักประมาณ10ครั้ง
ให้รู้สึกถึงการผ่อนคลายนะคะอยู่ในท่าเนี้ยนอกจากจะเป็นการช่วยเปิดสะโพกแล้วยังช่วยลดอาการปวดหลังของเรานะคะที่อาจจะเกิดขึ้นอีกทั้งยังช่วยนะคะให้บริเวณเนาะข้อต่อรอบๆสะโพกของเราผ่อนคลายเส้นเอ็นนะคะที่มาเกาะตั้งแต่ตรงตัวมดลูกไปที่ตรงเชิงกรามมีการผ่อนคลายมากขึ้นที่สำคัญลดเพิ่มพื้นที่บริเวณสะโพกให้หนูน้อยได้เดินทางสู่เชิงกรามได้ง่ายขึ้นถ้ารู้สึกเหนื่อยก็อยู่ในท่านี้นะคะนิ่งๆหายใจเข้าลึกๆหายใจออกบอกตัวเองไพรมอสซาวยิ่งเราผ่อนคลายบริเวณกล้ามเนื้อนะคะรอบๆกรามของเราแล้วก็ผ่อนคลายกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรามแล้วค่อยๆขยับตัวขึ้นมาค่ะคราวนี้เดี๋ยวครูขอเปลี่ยนนิดนึงสมมติขยับหมอนไปทางด้านหน้าคราวนี้เนี่ยเหยียดเฉพาะขาด้านขวาไปทางด้านหลังอีกหนึ่งวิธีค่อยๆผ่อนคลายข้อศอกของเราตรงหมอนนะคะแล้วค่อยๆขยับสังเกตนะคะเท้าด้านขวาของครูจะผ่อนคลายเนาะเราจะขยับไปอย่างเงี้ยเหมือนเราโยกสะโพกเราไปซ้ายไปขวาไปซ้ายไปขวาสิบเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองและหนึ่งแล้วค่อยๆนะคะดันตัวขึ้นมาคราวนี้ครูอยากให้เหยียดขาด้านซ้ายชี้ปลายเท้าด้านซ้ายขึ้นจะขยับหมอนเข้ามาใกล้ตัวเรานิดหนึ่งได้หนึ่งแล้วจากท่านี้โน้มตัวไปทางด้านหน้าแล้วเหยียดขาด้านซ้ายหาจุดที่เรารู้สึกว่าโอเคหนูสามารถผ่อนคลายต้นขาด้านหลังได้ตอนที่โน้มไปทางด้านหน้าหนูรู้สึกการยืดยืดของต้นขาแฮมสตริงของขาด้านหน้าโอ๊ยพูดอะไรวะงง5 4สามสองและหนึ่งคราวนี้เปลี่ยนไปหนึ่งครั้งค่ะขยับเท้าด้านขวาไปทางด้านหน้าเหยียดขาด้านซ้ายแล้วคราวนี้ค่อยๆนะจ๊ะพักข้อศอกก่อนสังเกตเหมือนเดิมว่าเราจะพยายามโยกตัวไปทางด้านขวาด้านซ้ายด้านขวาด้านซ้ายเคยเห็นไหมเวลาที่เราอยากจะกินซอสมะเขือเทศแล้วมันไอ้ตรงซอสมะเขือเทศแต่มันไปติดตรงก้นขวดใกล้หมดแล้วไงแต่ไม่อยากทิ้งวิธีการของเราคือพยายามจะใส่ขวดเลยซอสมะเขือเทศมันต้องตกมาที่ก้นปากให้ได้ห้าสี่สามสองและหนึ่งแล้วคราวนี้นะคะค่อยๆขยับตัวขึ้นมาช้าๆอันนี้คือหายใจเข้าตอนที่หายใจออกเหยียดขาด้านขวาชี้ปลายเท้าด้านขวาขึ้นนะคะหายใจเข้าออกเข้าและทิ้งน้ำหนักของขาด้านซ้ายต่อคำนี้ดีเรียนที่ตรงแฮมสตริงของขาด้านขวา5 4 3
บางคนก็จะใช้วิธีการเช่นนี้นะคะเขาหักหมอนแบบนี้เหมือนเดิมเลยในขณะที่เราพักหน้าอกที่ตรงหมอนจะสังเกตว่าก้นของครูเนาะยังอยู่สูงกว่าระดับหัวใจแล้วเขาก็จะกางขาการขับแล้วค่อยๆผ่อนคลายแม้จะอยู่ในท่านี้ก็ได้หาจุดที่เราผ่อนคลายที่สุดบางคนก็อ่ะครูขาหนูขอขยับหมอนค่ะใช้ได้หลายรูปแบบอย่างนี้ก็ได้แล้วค่อยๆผ่อนคลายหมุนสะโพกนะคะตามเข็มนาฬิกาเหมือนเดิมประมาณ10ครั้งชวนเข็มนาฬิกาประมาณ10ครั้งหรือแม้กระทั่งถ้ารู้สึกเหนื่อยอยากจะอยู่นิ่งๆเราก็จะพักในท่านี้ผ่อนคลายเช่นเดิมจะทำเสียงไพโมซานะคะก็เป็นการผ่อนคลายกล้ามเนื้อรอบๆกรามของเราเพื่อผ่อนคลายกล้ามเนื้อรอบๆกุ้งเชิงกรามท่าผีเสื้อนั่นเองค่ะสมมุติสเต็ปที่2ตอนเนี้ยมันมาจากครบละครึ่งชั่วโมงแต่หนูก็เมื่อยนะคะครูหนูขอเปลี่ยนได้ไหมคะมีคนเป็นท่านี้ได้ไหมคะก็อยู่ในท่าผีเสื้อเช่นเดิมนะคะพออยู่ในท่าผีเสื้อไม่จำเป็นที่ต้องให้ส้นเท้าของเราอยู่ใกล้กับบริเวณขามือไปให้เรารู้สึกผ่อนคลายหลังเนาะรู้สึกถึงการเปิดสะโพกขยับลำตัวนะคะหมุนตัวจากขวาไปซ้ายให้รู้สึกว่ากระดูกก้นหน้าของเราสัมผัสกับพื้นสมมติว่าเราทำท่าเนี้ยบนที่นอนก็รู้สึกถึงการผ่อนคลายหายใจเข้าอาจจะนับ4วิหายใจออกนับ6วิเข้า2 3 4ออก2 3 4 5 6เข้า2 3 4ออก2 3 4 5 6หายใจเข้ามาเป็นจังสี่วิหายใจออกนับเป็นจังก่อน6วินาทีแล้วค่อยๆหมุนกลับนะคะยิ่งคุณแม่หายใจลึกเท่าไหร่ช้าเท่าไหร่ลูกในครรภ์ก็ได้รับออกซิเจนมากเท่านั้นยิ่งเราหายใจลึกเท่าไหร่ช้าเท่าไหร่ร่างกายของเรายิ่งผ่อนคลายมากเท่านั้นนะคะเข้า2 3 4ออก2 3 4 5และ6สมมุติว่าอยู่ในท่านี้เราอยากจะพักเดี๋ยวครูทำให้ดูเหมือนเดิมนะว่าถ้าอยากจะพักที่จะคิดแค่ไม่ใช่ละหาหมอนนะคะถ้าเป็นหมอนที่คุณแม่มีอยู่พยายามหาอะไรมารองเพื่อให้เราหลังเราสูงขึ้นแล้วเราไม่ปวดหลังสมมติที่อยู่ในท่านี้ถ้ายิ่งสูงก็ยิ่งดีบางทีวิธีการใช้ลูกบอลเลยถ้าใช้ลูกบอลครูก็จะแนะนำว่าพยายามหานะคะผ้าเนาะผ้าขนหนูหรือผ้าห่มผ้านุ่มมารองเพราะว่าบางทีมันไม่ค่อยสบายตัวเท่าไหร่ถ้าเราจะแบบไม่หาอะไรมารองเลยแน่ฉันอุปกรณ์เยอะจริงๆห้องนี้สมมติว่าตอนนี้เรากำลังจะเข้าสู่สเต็ปที่3ในกรณีที่
ยังไม่อยากจะลงไปนอนเลยนะคะอุ๊ยไม่หันแม่ว่าผลอาจจะหาตัวบูสเตอร์ที่เรามีอยู่มาลองระหว่างก้นนั่งกับส้นเท้าแล้วก็ที่เราไปทำเมื่อครั้งที่แล้วอันนี้จะรู้สึกสบายขึ้นเพราะว่ามันมีอะไรนุ่มๆแล้วทำให้เราได้ผ่อนคลายบริเวณหน้าอกของเราสะโพกของเราผ่อนคลายหน้าท้องมีพื้นที่ให้หนูนอนนะคะอาจจะวิ่งเล่นไม่ได้ไปไหนไม่ได้อย่างไรเขารู้สึกผ่อนคลายเราผ่อนคลายบริเวณหลังบริเวณท่าที่กระดูกสันหลังในท่าตั้งตรงทิ้งน้ำหนักของลำตัวส่วนบนไปที่ตรงลูกบอลขณะเดียวกันอาจจะโยกไปซ้ายขวาหรือหน้าลองคิดในใจว่าเออมีการหายใจเลยบ้างว่าที่คุณได้สอบไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ1 abdominal breathing นะคะหายใจเข้าลึกๆท้องขยายท้องป่องหายใจออกค่อยๆดึงสะดือไปที่ไผ่หลังหายใจเข้าลึกๆแล้วท้องขยายหายใจออกไปไปดึงสะดือไปที่หัวเหมือนเมื่อกี้ที่เทคนิคเราฝึกไปหายใจเข้านับ4หายใจออกนับ6ถึง8วินาทีหรือให้การหายใจออกของเรายาวนานกว่าการหายใจเข้าเข้า2 3 4ออก2 3 4 5 6เข้าเมื่อสิ้นสุดการหายใจออกในแต่ละครั้งนะคะให้รู้สึกถึงการผ่อนคลายในกล้ามเนื้อในแต่ละมัดในแต่ละไฟเบอร์ในแต่ละส่วนในแต่ละเซลล์หรือแม้กระทั่งการฝึกการหายใจแบบเปล่งเสียงเราจะฝึกการหายใจแบบเปล่งเสียงเป็นเสียงโอมนะคะตอนหายใจออกยิ่งโอมยาวเท่าไหร่นั่นก็แปลว่าเราหายใจออกยาวเท่านั้นทำเสียงโอมประมาณ5รอบนะจ๊ะโค่อยๆผ่อนคลายค่ะหรือจากท่าเมื่อกี้ที่เราอยู่ในท่าผีเสื้อเราก็จะอยู่ในท่าผีเสื้อเนาะแล้วก็ลูกบอลมาลองไว้ตรงเท้าของเราเช่นเดิมนะคะเราก็ใช้วิธีการเกาะยังมีพื้นที่ตรงหน้าท้องที่เราจะไม่ไปกดระหว่างลูกบอลอันนี้ก็เป็นการผ่อนคลายเช่นเดียวกันหายใจเข้าออกอยู่ช้าๆใช้ช่วงเรานี้อ่ะลองเปลี่ยนท่าทางดูว่าท่าไหนที่เหมาะกับเรามากที่สุดทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายมากที่สุดแม้ผ่อนคลายมากเท่าไหร่หรือน้อยในการก็ผ่อนคลายมากเท่านั้นเราใช้ช่วงเวลาที่ผ่อนคลายนี่แหละค่ะ
ในการสื่อสารกับเขาว่าเราต้องการให้เขาช่วยอะไรคุณแม่บ้างใกล้ถึงวันสำคัญพ่อและการคลอดเข้าทุกทีคุณแม่ตื่นเต้นมากๆเลยลูกแม่อยากให้หนูช่วยดูหนูสื่อเชิงกลางง่ายๆเป็นไดปีของคุณแม่นะแม่จะพยายามเปิดสะโพกเพื่อเพิ่มพื้นที่ให้หนูดึงสู่ช่องกลางสู่ช่องคอได้ง่ายขึ้นแล้วค่อยๆผ่อนคลายนะคะจะรับโทรศัพท์กันไหมพอช่วงสเต็ปที่3ก็คือการผ่อนคลายแบบจริงจังละเราจะผ่อนคลายในการที่อยู่ในท่าซิงโพซิชันนะคะท่านอนตะแคงนั่นเองแม้อุ๊ยจบโอเคคราวนี้พออยู่ในท่าซิงเช่นเดิมหมอนใช้เยอะมากถ้ามี5ใบใช้5ใบมี10ใช้10 มีเยอะใช้เยอะคราวนี้จะสังเกตว่าเราเคยนะคะผ่อนคลายในท่าของ recline goddess pose เนาะท่าที่เรานอนเองไปแต่คราวเนี้ยพอเข้ามาสู่ในช่วงของการเจ็บคันคลอดของจริงอันนี้ครูกลับมาที่เรื่องเดิมนะ my circuit สเต็ปแรกก็คือท่าที่เท้าข้างหนึ่งอยู่สูงอีกข้างหนึ่งเราจะเดินก็ได้ทำนั่นทำนี่ก็ได้ประมาณครึ่งชั่วโมงหลังจากนั้นเรามาที่ floor workout เป็นท่าที่ชื่อเปิดสะโพกแล้วสังเกตท่าที่ก้นอยู่สูงกว่าระดับหัวใจเปิดสะโพกเพื่อเป็นการผ่อนคลายข้อต่อเส้นเอ็นรอบๆเชิงกรานจะอยู่ในท่าหมุนสะโพกท่าไหนก็แล้วแต่ที่เราฝึกไปเมื่อกี้ประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วมาที่ครึ่งชั่วโมงสุดท้ายก็เป็นในเรื่องของ relaxation คราวนี้ท่าที่ relax ที่ครูจะแนะนำก็คือท่า sing position เลยก็คือนอนตะแคงนอนตะแคงไปทางด้านซ้ายเท้าด้านขวาเข่าด้านขวางอข้อศอกด้านขวางอผ่อนคลายนะคะเพราะฉะนั้นขาด้านซ้ายนะคะปึ๊บเหยียดตรงโอเคหมอนตัวเนี้ยยิ่งสูงยิ่งดีโอเคยิ่งสูงยิ่งดีแต่ที่สำคัญคือต้องให้หมอนประคองตั้งแต่ใต้เข่าด้านขวาไปจนถึงเท้าด้านขวานะคะครูไม่อยากเห็นแบบนี้ที่เท้าด้านขวาบอกว่าห้อยจะให้รู้สึกผ่อนคลายให้มากที่สุดโอเคขณะเดียวกันหาหมอนอ่ะแขนด้านซ้ายผ่อนคลายแบบนี้นะคะโอเคแล้วก็หาหมอนมาลองตรงข้อศอกด้านขวาอีชั้นก็จะทำให้รู้สึกผ่อนคลายที่สุดอีชันชันกล้าแวะนี่อยากจะบอกในสตูดิโอเนี่ยมีหมอนเยอะมากแม่แล้วผมก็ถามว่าก็ยังจะซื้อหมอนอีกเหรอหมอนเยอะขนาดนี้แกได้ยังซื้ออีกเหรอใช่ละฮะและที่สำคัญนะคะคุณหาผ้าห่มช่วงนี้เป็นช่วงผ่อนคลายคุณแม่ผ่อนคลายครูก็ผ่อนคลายไปด้วยนะคะครูพร้อมแล้วนะคะคุณแม่พร้อมยังคะสังเกตว่ายังโอเคนอนตะแคงไปทางด้านซ้ายนะจ๊ะให้รู้สึกว่าขาด้านซ้ายสี่ข้างทางด้านซ้ายแขนด้านซ้ายผ่อนคลายไปที่พื้นหาหมอนมารองตรงใต้ศีรษะนะคะเพื่อไม่ให้มีพื้นที่เนาะระหว่างต้นคอกับพื้นคราวนี้งอเข่าด้านขวานะจ๊ะให้ขาด้านขวาพับตรงตัวหมอนไปจนถึงตรงปลายเท้างอข้อศอกด้านขวาเพื่อเป็นการผ่อนคลายเราอยู่ในท่า sing position นะคะแม้ว่าคุณแม่จะนอนผ่อนคลาย
เราก็ยังเปิดสะโพกเพื่อช่วยให้หนูน้อยสู่เชิงกรานได้ง่ายขึ้นเช่นเดียวกันอนุญาตให้ตัวเองขยับได้ซ้ายขวานะจ๊ะเพื่อให้รู้สึกถึงการปรับฐานมากยิ่งขึ้นทิ้งน้ำหนักของขาด้านซ้ายไปที่พื้นทิ้งน้ำหนักของขาด้านขวาไปที่หมอนทิ้งน้ำหนักของลำตัวเรานะคะไปที่พื้นพระแม่ธรณีผ่อนคลายแขนสองข้างลำตัวผ่อนคลายต้นคอผ่อนคลายกล้ามเนื้อรอบรอบใบหน้าของเราผ่อนคลายหายใจเข้าลึกๆและหายใจออกช้าให้ทุกการหายใจของคุณแม่นะคะรู้สึกถึงการผ่อนคลายมากยิ่งขึ้นยิ่งหายใจลึกเท่าไหร่ช้าเท่าไหร่แม่ยิ่งผ่อนคลายร่างกายของคุณแม่ผ่อนคลายสะโพกของคุณแม่ผ่อนคลายหนูน้อยดึงหัวสู่เชิงกรานและช่องคลอดง่ายขึ้นช่วงเวลาของการจัดการคลอดและการคลอดก็จะง่ายและเร็วขึ้นและเมื่อร่างกายของเราผ่อนคลายลมหายใจของเราที่ลึกและช้าทำให้จิตใจของเราก็ผ่อนคลายและค่อยๆสงบจิตใจที่สงบนำไปสู่การมีสติและการมีสมาธินะคะทำให้การตัดสินใจใดๆมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเราตัดสินใจง่ายขึ้นและเราเลือกสิ่งที่ดีที่สุดคราวนี้นะคะดึงเอาความสนใจดึงสติของเราทั้งหมดไปที่ลูกน้อยในครรภ์ของเราขออยากให้แม่จินตนาการนะคะว่าตอนนี้หนูน้อยอยู่ในท่าที่หัวเขาดิ่งสู่เชิงกรานเป็นท่าที่หลังของเขานะคะอยู่ในแนวกับตรงหน้าท้องของคุณแม่ซึ่งเป็นท่าที่เหมาะสมสำหรับการคลอดและทำให้ลดอาการการปวดหลังทำให้คุณแม่จัดการการเจ็บทางคลอดง่ายขึ้นแล้วพอมีอ้อยแม่ให้ค่อยจินตนาการว่าหนูน้อยนะคะในวันที่เจ็บทางคลอดเขาค่อยๆขยับตัวลงสู่ชั้นกลางจินตนาการถึงปากรูปของเราที่คล้ายๆกับดอกกุหลาบที่ค่อยๆผลิบานเพิ่มพื้นที่กับเขาเดินทางสู่เชิงกรานได้ง่ายขึ้นจินตนาการถึงช่วงที่ตอนนี้ปากของลูกเปิดครบ10เซนแล้วคุณพยาบาลคุณหมอหรือแม้กระทั่งคุณสามีนะคะหรือแม้กระทั่งตัวเราเองอาจจะพอกระจกแล้วก็เช็คว่าเราเริ่มเห็นปมของหนูน้อยแล้วเราอยากให้จินตนาการต่อว่าแม่ใช้ลมเบ่งเพียงไม่กี่ลมเบ่ง
ลูกน้อยเขาคลอดอย่างง่ายดายอย่างราบรื่นหลังจากช่วงเวลานั้นนะคะคุณหมอก็สิ้นเป็นหนูน้อยให้กับคุณแม่สามีของเรานะคะคนตัดสายสะดือหลังจากที่ผ่านไปอาจจะเป็น60นาที90นาทีหรือไม่ว่าจะเป็นเวลาไหนก็แล้วแต่ช่วงเวลานี้ทุกคนในห้องนั้นเต็มไปด้วยพลังงานบวกเต็มเปลี่ยนไปด้วยความสุขจินตนาการต่อว่าตอนนี้แม่ได้อุ้มหนูน้อยมาสู่อ้อมกอดของคุณแม่แล้วแม่ค่อยๆเรียนรู้นะคะที่จะให้นมเขาเขาก็เรียนรู้ที่จะดูดนมจากเต้าของเราต่างคนต่างเรียนรู้ซึ่งกันและกันบางทีก็ง่ายบ้างบางทีก็ท้าทายบ้างแต่ทุกช่วงเต็มไปด้วยความตื่นเต้นเต็มไปด้วยประสบการณ์และแม่ก็เห็นถึงความสุขเนาะจากคุณตาคุณสามีของน้องคุณแม่ของเราของคุณย่าของเขาของครอบครัวเราคิดเต็มไปด้วยพลังงานอยู่การคลอดครั้งนี้ช่างเป็นรู้ประสบสมกับการบวกแทบทั้งสิ้นแล้วไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นระหว่างทางเราจะมีสติสิ่งแรกเราจะหายใจเข้าออกลึกๆช้าๆแล้วค่อยคิดวิธีการว่าถ้าเกิดสิ่งนี้ฉันต้องทำยังไงเพื่อให้เกิดอะไรขึ้นแล้วคราวนี้นะคะค่อยๆดึงสติของเราไปที่ปลายจมูกจ้าแล้วรู้ถึงลมหายใจในยามที่หายใจเข้าและในยามที่หายใจแม่ผ่อนคลายหรือน้องไม่ก็ผ่อนคลายแล้วแม่จะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดในการที่จะช่วยให้กำเนิดความสุขของหนูน้อยได้เดินทางสู่ช่องคลอดนำสู่การคลอดที่ง่ายขึ้นขณะเดียวกันหนูน้อยก็ต้องทำหน้าที่ของลูกนะคะค่อยๆเดินสู่ช่องคลอดค่อยๆสู่ช่องคลอดง่ายขึ้นแล้วเพียงได้กินลมเบ่งหลังจากนั้นเราจะได้เจอหน้ากันเป็นครั้งแรกและแม่จะได้โอบกอดให้กล้ามให้หัวใจให้มากที่สุดดูอย่างนี้แม่ค่อยๆนะคะใช้ดวงตาดวงที่สามสังเกตซิว่ามีกล้ามเนื้อส่วนไหนมัดแน่นที่เราอาจจะยังรู้สึกไม่ผ่อนคลาย 100% อาจจะเป็นหัวไหล่ด้านขวาอาจจะเป็นเข่าด้านซ้ายจะเป็นต้นคอไม่ว่าจะเป็นบริเวณไหนอันนี้ย่าให้ตัวเองขยับได้ได้รู้สึกถึงการผ่อนคลายง่ายขึ้นแม่ผ่อนคลายหนูนอนก็ผ่อนคลายนะจ๊ะแล้วคำนี้ค่อยๆลืมตาขึ้นมาช้าๆเช่นเดิมตอนเนี้ยเราก็จะใช้ช่วงเวลานะคะในสเต็ปที่3ก็อยู่ที่ประมาณครึ่งชั่วโมงเช่นเดียวกันสำหรับ My Circuit นะคะก็จะแบ่งเป็น3สเต็ปเนาะสเต็ปแรกก็คือแม่รู้แล้วท่าที่เท้าทั้งสองข้างนะคะสะโพกอยู่ในท่าที่ไม่สมมาตรกันเพื่อเพิ่มพื้นที่ภายในเชิงกรานและสะโพก
อยู่ที่ประมาณ30นาทีถ้าเดินที่ตรงเขาเรียกว่าตรงทางเท้าประมาณสัก15นาที20นาทีหรือครึ่งชั่วโมงไปเลยก็ได้แล้วเสร็จแล้วก็มาที่สเต็ปที่2คราวนี้สเต็ปที่2ที่อยากทําที่เราทํากันเพิ่มนะคะสมมุติว่าครูขาหนูจะใช้สเต็ปที่2ในการใช้ลูกบอลได้มั้ยคะหมุนสะโพกตรงลูกบอลแล้วค่อยไปอยู่ในท่าที่สะโพกอยู่สูงกับระดับหัวใจอย่างนั้นก็ได้ทุกท่าเลยที่เราเคยฝึกกันผ่านการฝึกโยคะแม่ท้องทั้งหมดเอามาประยุกต์ในสเต็ปที่2หรือสเต็ปที่1ก็ได้แล้วมาที่สเต็ปที่3ซึ่งเป็นสเต็ปที่ถือว่าผ่อนคลายที่สุดเป็นสเต็ปที่เราพยายามผ่อนคลายร่างกายของเราก่อนเมื่อร่างกายผ่อนคลายมากเท่าไหร่ลมหายใจของเราช้าและลึกขึ้นก็ทำให้จิตใจของเราสงบมากยิ่งขึ้นแล้วเรื่องที่ระหว่างเซตที่3แน่นอนจะต้องมีการเจ็บคันคลอดเกิดขึ้นใช้ช่วงเวลานี้แหละว่าเว้ยมีการเจ็บคันคลอดแล้วยังไงทำยังไงต่อฝึกการหายใจฝึกการผ่อนคลายเพราะทุกครั้งที่มีการเจ็บมันจะมีการบีบรัดของนอกจากตัวมดลูกแล้วบีบรัดส่วนอื่นด้วยเช่นอาจจะเป็นบริเวณต้นคอที่ตึงเครียดเราอาจจะกำมือเราไว้แน่นเลยเราอาจจะพยายามแบบว่าห่อไหล่ของเราเพราะฉะนั้นพยายามผ่อนคลายในการผ่อนคลายหัวไหล่ผ่อนคลายต้นคอผ่อนคลายปลายนิ้วมือปลายนิ้วเท้าหรือแม้กระทั่งผ่อนคลายรอบๆใบหน้าของเราทุกครั้งที่เราตึงเครียดนะคะรอบๆดวงตาของเราจะตึงเครียดไปด้วยดังนั้นผ่อนคลายกล้ามเนื้อรอบๆใบหน้าโดยเฉพาะกล้ามเนื้อรอบๆกรามผ่อนคลายเท่าไหร่อุ้งเชิงกรานก็ผ่อนคลายมากเท่านั้น